ก่อนชมคลิปย้ำก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับผมเป็นเพียงคลิปสอนเล่นเกมวานาก้าเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เกมวานาก้าฟาร์มนะครับเป็นเกม Play to Earn ที่มีกระแสดีเป็นเกมฟาร์มที่มีกระแสดีสุดอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ไม่กี่วันแล้วก็จะน่าจะได้เปิดโอเพ่นให้เราได้เล่นกันแล้วนะเพราะที่ผมเข้ามาตอนนี้อยู่ในช่วงโคลสนะครับแล้วก็มันรื่นสนิกอะไรนะครับแต่มันลื่นเฉพาะบางคนนะบางคนก็มีสมาชิกใน YouTube มาบอกตลอดว่ายังเข้าไม่ได้ครับยังค้างครับอะไรนี่แหละก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้เขาทดสอบ 100,000 คนนะเดี๋ยวจะขอทำคลิปการเล่นเบื้องต้นสำหรับเกมวานาก้าฟาร์มหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วเข้ามาในเกมจะต้องทำอะไรบ้างนะยังมีความลับ1อย่างเกี่ยวกับ4พล็อตที่เขาให้ผู้เล่นที่ไม่มีแลนได้เข้ามาเล่นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้4พล็อตของเขานะครับเพราะว่าถ้าคำว่า4พล็อตนี่คือมันน้อยมากนะมันน้อยมากเพราะ1แลนที่เขาบอกว่ามีทั้งหมด289พล็อตมาจากอะไรมาจาก17คูณ17อันนี้นะครับก็คือระยะจากตรงนี้จนไปถึงขอบนู้นคือ17พล็อตนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ไปแกะกันไว้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นี่ฮะ17คูณ17ได้289พล็อตอันนี้ที่เขาบอกว่าคนที่มีแลนจะมีแลนทั้งหมด289พล็อตดังนั้นคนที่เล่นฟรีก็จะมี4พล็อตคือมันหน่วยเดียวกันดังนั้นของคุณความหมายก็คือ4พล็อต1 2 3 4เท่านี้ครับ2คูณ2อันนี้ก็คือน่าจะคอนเฟิร์มโดยความหมายหน่วยเหมือนกับคุณมีเงิน10บาทผมมีเงิน289บาทดังนั้นหน่วยเดียวกันคุณมีเงิน4บาทผมมีเงิน289บาทอันนี้คือหน่วยเดียวกันแสดงว่ามันไม่น่าจะมากกว่านี้แล้วนะความหมายพล็อตดังนั้นคุณจะทำอะไรได้ใน4พล็อตนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกก็ถือว่าเป็นการซ้อมเล่นเป็นแลนฟรีนะครับใครมี2ยูสเซอร์ก็ทำให้เต็มยูสเซอร์แล้วกันจะได้ไอเทมจะได้เว่ยจะได้วานาเอามาเล่นกันได้นะครับก็เหมือนกับที่คุณเล่นเพลนเดสก็เหมือนกับคนที่เล่นเพลนเดสใช่ไหมก็มีถ้าเกิดมีแลนก็ปลูกต้นไม้ได้ตั้งเท่าไหร่นะครับมากกว่าเราไป 5-6 เท่านะครับปลูกได้20กว่าต้นอะแต่ถ้าใครเล่นแลนฟรีก็จะปลูกได้ประมาณ5ต้นต้นแม่1ต้นรวมเป็น6ต้นนะครับอันนี้แต่เนี่ย4 289หาร4มากกว่าไปกี่เท่าล่ะแล้วก็ประมาณนั้นอ่ะถือว่าซ้อมเล่นถ้าใครมีแลนฟรีก็ซ้อมเล่นมีหลาย ID ก็เปิดเล่นไปทุก ID เลยแล้วกันนะครับผมแต่ปัญหาของเขาตอนนี้ยังไม่รองรับระบบมือถือนะก็ใครมีคอมพิวเตอร์2เครื่องก็เล่นไปเต็มๆนะครับเอาเก็บวานาเล่นทุกเกมเลยแล้วกันนะถ้าที่ได้ตังค์นะแต่ย้ำก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะครับเป็นคลิปสอนเล่นเบื้องต้นนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพอหลังจากคุณเข้ามานะครับก็ต้องเรียนรู้เมนูเบื้องต้นในการที่จะใช้นะอ่ะเดินครับธรรมดาปกติซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนกับเกมธรรมดาที่เราเล่นกันแหละครับปุ่มนะครับปุ่มเดินปกติเลยนะครับผมแต่ถ้ากดชิปด้วยตอนเดินก็กดเป็นการวิ่งนะครับอันนี้เอามาจากตัวหลายๆเกมแต่น่าจะปรับจีนะครับปรับจีเดินทดต้องกดคอนโทรลนะครับเดินธรรมดาย่องย่องนี่ฮะโอ้โหเดินแฟชั่นโชว์โอ้โหดูก้นถ้ากดปุ่มอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็จะเป็นการเรียกเมาส์ออกมานะครับหรือบางคนก็กดแท็บก็ได้ถ้ากดอินเทอร์เน็ตก็คือต้องกดแช่นะแต่ถ้ากดแท็บก็กดครั้งเดียวก็จะเลื่อนเมาส์ได้เลยนะครับทีนี้ปุ่มเมื่อคุณจะปลูกเมื่อคุณจะขุดนะครับก็จะต้องไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรที่จะรอปลูกนะครับถ้าคุณกดอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็รอปลูกก็จะไม่มีอันนี้ออกมาไม่มีตัวพลั่วออกมานะเห็นไหมเขาบอกกดสเปซบาร์เพื่อที่จะทางขวาล่างเนี้ยกดสเปซบาร์เพื่อที่จะขุดนะครับกดสเปซบาร์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้มันก็กดปุ่ม X ได้นะครับกดปุ่ม X เพื่อจะลบแต่ก่อนจะลบมันก็ถามนะครับคุณจะลบจริงหรือเปล่าโอเคกดนี่ฮะแล้วก็ทำผิดขั้นตอนมันเสียพลังงานเมื่อกี้4 7 5ตอนที่
แล้วคูณเสร็จแล้วพอลบเหลือ474นะครับอันนี้พลังงานไม่รู้ว่าไปถึงช่วงเปิดเกมปกติมันจะเท่านี้ไหมซึ่งถ้าใครเล่นอัลฟาเทสหรือก่อนที่เป็นโหมดนี้เขาจะมีพลังงานแค่200นะถ้า4พลังงาน474อันนี้ถือว่าก็มากกว่าเกินเท่าตัวที่เขาให้มาครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมทำขนาดนี้ก็คือพลังงานยังเหลือเยอะเลยนะนี่คือก็เหลือเยอะเลยก็ถ้าพลังงานเยอะขนาดนี้เกรงว่าจะไม่พอนะครับจะไม่พอให้กับสกอราชิพหรือเปล่านะก็ถือว่าเยอะอันนี้คือเราใช้เมื่อวานนะเราใช้ไปทำขนาดเนี้ยเต็มฟาร์มของเราเนี่ยเพราะเต็มไม่จริงๆเขาหมายเต็มฟาร์มอันนี้ก็เหมือนกับเต็มช็อปที่เขาให้ซื้อนะครับเพราะเขาให้เราซื้อไอเทมนะครับเนี่ยไอต้นอันเนี้ยไอกล่องสุ่มต้นไม้ต้นไอหัวปลาพวกเนี้ยแอปเปิลเนี่ยมันได้10กล่องแล้วผมใช้จนหมดนะครับเนี่ยมันได้แค่นี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมแสดงว่าคุณก็ต้องรอนะครับกล่องนั้นคือหมดแล้วล่ะทีนี้คุณก็ต้องเอาพวกของผลผลิตที่คุณได้มาทำประโยชน์นะก็เอามาหมุนเวียนนะครับน่าจะประมาณนั้นหลังจากปลูกรูพลังงานมีเท่านี้ทางนี้ก็เหรียญนะครับทางนี้ก็เว้ยนะครับทางนี้ก็วานาเหรียญวานานะมาบอกถึงเมนูเบื้องต้นนะครับว่าเวลาคุณจะเล่นจะต้องทำยังไงบ้างนะอันดับแรกนะครับคุณก็ต้องรู้จักเมนูเบื้องต้นก็คือกดปุ่มอินเทอร์เน็ตนะฮะปุ่มอินเทอร์เน็ตหรือปุ่มกดอันนั้นก็ต้องกดแช่ไว้นะครับแล้วก็คุณจะมีเมาส์ออกมาไม่ได้หรือกดปุ่มแท็บนะครับปุ่มแท็บคุณก็จะไม่ต้องกดแช่นะครับคุณก็จะมีเมาส์ออกมาแบบนี้เพื่อจะกดเมนูต่างๆที่อยู่ในเกมได้นะครับซึ่งถ้าคุณไม่กดปุ่มอินเทอร์เน็ตหรือปุ่มแท็บมันก็จะเล่นแบบนี้ได้นะครับเป็นการควบคุมตัวละครของเราเนาะกดชิปเพื่อที่จะวิ่งนะครับกดปล่อยชิปแล้วก็กดปุ่ม W แช่ไว้ก็เป็นการเดินธรรมดานะครับก็ใช้เมาส์หมุนไปหมุนมาแบบนี้เป็นการควบคุมทิศทางเนาะคลิกก็เป็นการใช้ไอเทมที่ปุ่มตรงนี้นะครับว่ากำลังเป็นโหมดไหนอยู่ตอนนี้นะครับถ้ากดปุ่ม X ปล่อยอินเทอร์เน็ตปุ่ม X ก็เป็นการลบที่คุณขุดเมื่อกี้แล้วก็จะใช้พลังงานนะครับนี่คุณทำอะไรก็แล้วแต่จะใช้พลังงานทุกอย่างนะครับเมื่อกี้ขุด1พลังงานลบออกไปอีก1พลังงานนะพลังงานตอนเปิดเกมไม่รู้ให้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้มันช่วงไหนโคลนนะครับกดปุ่มอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาที่หน้าตอนนี้คุณอันดับแรกคุณน่าจะเบาเสียงเพราะเสียงเกมจะดังก็ตอนนี้นะครับกดปุ่มอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเซตติ้งนะลดเสียงเบาเสียงก็แล้วแต่นะครับอยากได้ประมาณไหนเสียงเพลงก็เพราะน่าฟังนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับกดปุ่มเมนเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกตัวละครที่คุณซื้อมาหรือวางสัตว์เลี้ยงที่คุณจะวางลงไปนะครับนี่มีสัตว์เลี้ยงอยู่นี่ตัวละครที่คุณซื้อราคาตัวละครก็บอก5เว้ยนะช่วงเปิดไม่รู้เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่รู้ราคามันจะอ้างอิงเหมือนกันหรือเปล่าหรืออาจจะให้เราถูกๆเพื่อที่จะมาลองทดลองเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่รู้รายละเอียดตรงนี้อันนี้ก็มีเมนูเหมือนกับข้างบนนะครับเหมือนกันมีเควสที่ไม่เหมือนกันเขาคือ3เมนูนี้1 2 3นี้นะซึ่งเมนูข้างบนไม่มีนะส่วนใครที่มีแลนอยู่นะครับเวลาคุณเข้ามานะครับก็จะต้องวางแลนลงไปหรือว่าอาจจะมีกล่องแลนส่งมาทางเมลตรงนี้นะครับคนที่เพิ่งเล่นกำลังเข้ามาที่เมลนะหรือช่วงโค้ดแบบเนี้ยโค้ดเบต้าเนี้ยเพิ่งเล่นมาเลยก็ต้องเข้ามาที่เมลมาเปิดกล่องกับมารับจดหมายนี้นะครับเขาจะส่งตัวแลนมาให้นะครับหลังจากนั้นคุณก็ต้องมาเปิดแลนโดยเข้าไปที่treasures คุณก็เข้ามาที่เมนูนี้ treasure นะ treasure เข้ามาเอากล่องสมบัติของคุณนะแล้วก็ทำการเลือกของสมบัตินั้นแล้วก็เปิดนะครับผมพอเปิดมันก็จิ้วๆๆๆนะครับเป็นแลนที่คุณจะได้มานะครับผมทีนี้คุณก็จะต้องมาวางนะครับกดที่แมปตรงนี้นะแล้วก็เลือกแลนที่ได้แล้วมาวางเลือกทิศทางให้ดีนะครับจะวางไว้ทิศทางไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ประมาณเบื้องต้นที่คุณจะต้องเข้ามาพอหลังจากเข้ามาก็มาเรียนรู้เมนูเพิ่มเติมอันดับแรกคุณจะต้องมาเดินสำรวจก่อนว่าคุณได้น้ำอยู่ตรงไหนนะครับประมาณนั้นช่วงแรกๆผมว่าเขาบอกว่าเลเวลแลนเราเนี่ยจะเปิดด้วยพล็อตทั้งหมด10พล็อตก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับดังนั้น
แน่นอนว่าคุณจะมีพื้นที่เล็กน้อยในการที่จะปลูกเบื้องต้นนะแล้วก็คุณทำไปเรื่อยๆเลเวลแลนด์ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่เขาจะมีเลเวลแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มไปเมื่อเพิ่มไปมันก็เป็นพล็อตแลนด์เขาแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับจนเต็มสุดก็คือได้289พล็อตนะครับอันนั้นก็ที่เขาบอกมานะที่เขาบอกมาซึ่งอย่าลืมว่าอันนี้เป็นช่วงโคลสอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเมนูต่างๆคุณสามารถกดเลข1 2ได้นะ1 2เรียงไปเลยครับ3เลข3นะ4มันจะเรียงไปเลยครับเรียงขึ้นไปจากเนี้ยนะแล้วก็5ก็เป็น Factory Farm นะครับนี่6ก็เป็น Event นะครับ7ก็เป็น Land 8เป็น Mailbox นะครับ9ก็เป็นช่วยนะครับนี่ก็ Move Light ต่างๆนะการเดินการวิ่งนะครับ0 0ไม่มีนะครับมีแค่9นะส่วน Quest คุณก็มาทำ Quest นะครับใครที่เล่นฟรีก็อาจจะได้เควสไม่สมบูรณ์นะครับหรือมีได้เล่นหรือเปล่าเควสเนี่ยเห็นไหมคุณจะต้องเบิร์นถึง150 energy นะครับเพื่อรับเควสนี้หลังจากนั้นคุณก็กดรับแล้วก็เคลมนะครับคุณจะได้10เว้ยมาเนี่ยมันจะมีเควสนะครับตามนี้คุณก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนสำเร็จแล้วก็ได้เว้ยมาเป็นผลตอบแทนนะอันนี้คือเควสต้องมาทำมันเป็นเควสเดลี่เควสเฉพาะช่วงหรือเควสอะไรก็แต่ก็มาดูตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะต้องมาซื้อไอเทมในช็อปนะครับเนี่ยคุณดูตอนแรกคุณก็น่าจะไม่มีอะไรในกระเป๋านะนี่ผมซื้อบ้างแล้วนะครับยังไม่เลี้ยงปลูกวัวเพิ่มเลยนะทำไมเรายังไม่ปลูกวัวเพิ่มลืมไปครับซื้อวัวไว้ไม่มาปลูกเพิ่มอ่ะทีนี้คุณก็จะต้องดีแล้วนะที่ผมจะมีอะไรให้ปลูกบ้างนะไม่งั้นมันหมดแล้วจะไม่ได้เอามาสอนใช่ไหมกดที่ช็อปนะครับที่คุณจะต้องซื้อก็คือไอ้นี่แหละกล่องนี้นะครับคุณจะต้องซื้อตัวของกล่องสุ่มที่สุ่มได้หัวเท่าไหร่ต้นไม้เท่าไหร่ต้นแอปเปิ้ลนะเท่าไหร่ปลาเท่าไหร่อะไรเนี้ย1กล่องจะได้ไอเทมพวกนั้นอย่างละ2ในช่วงของโคลสเบต้านี้นะแต่พอเปิดจริงไม่รู้ว่ามันจะสุ่มด้วยไหมนะครับว่าได้อะไรเท่าไหร่นะทีนี้เขาให้ตอนนี้ซื้อคือ10กล่องอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มอีกนะครับอย่าลืมว่านี่คือโคลสนะพอเปิดจริงไม่รู้ว่าเขาให้ซื้อได้วันละกี่กล่องนะนะครับก็ต้องมาดูราคาตอนนั้นหลังจากนั้นคุณก็เปิดนะครับเปิดโดยเข้าไปที่เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเชียร์ชัวร์ตรงนี้นะแล้วก็กดเลือกกล่องแล้วก็เปิดโอเพ่นมันก็จิ้ว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 ขึ้นมานะอันนี้ก็ใครเปิดเสียงดังๆก็จะสะดุ้งหน่อยนะครับมีส่งของขวัญได้ด้วยล่ะขอได้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ใน inventory นะครับเป็นกระเป๋าของเรานะมันก็อยู่ประมาณนี้นี่เด้งมาเลยผมปลูกอย่างอื่นผมปลูกหมดแล้วไงเหลือวัวนะครับวัวกับปลาที่ยังไม่ได้ปลูกการปลูกก็อันดับแรกนะถ้าคุณอยู่ในเมนูขุดอย่างนี้อยู่วัวนี่เราไม่ต้องขุดดินนะครับดังนั้นมันก็จะไม่ต้องใช้ขุดก่อนแต่ถ้ากะหล่ำปีนี่เราจะต้องเลือกกะหล่ำปีแล้วขุด1ครั้งแล้วก็ปลูก1ครั้งนะแต่วัวนี่ได้เลยนะครับกดเลือกกระเป๋านะกดเลขหนึ่งดูซิแล้วก็กดหัวแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ use มันก็จะเป็นเมนูพอปลูกขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมนี่ผมกดอันนี้แชร์แล้วก็มีร่างหัวออกมาเป็นร่างแบบร่างเงานะครับเป็นเรืองแสงอย่างนี้เลยถ้ากด space bar ปุ๊บมันก็เป็นการวางไว้เรียกหัวปีดปิ้วมาจงมาไอหัวนี่นะครับผมจะทำการเรียกหัวมาอยู่ตรงนี้มาเฝ้าไล่กระหล่ำเขาเราวัวอะไรไม่กินกระหล่ำเนี่ยปกติจะเกลี้ยงวัววับนะปลูกไปเรื่อยๆครับวางแบบนี้กดสเปซบาร์กดสเปซบาร์ลงไปจะสังเกตวัวเราจะตัวเล็กๆนะที่เพิ่งเอามานะเป็นลูกวัวนะลูกวัววัวในเกมนี้จะมี3ขนาดผลไม้ต่างๆก็จะมี3ขนาดไหมกระหล่ำปีมี3ขนาดนะเขาจะมีขนาดของไอเทมเพื่อจะเราจะขายหรือเอาไปทำอะไรนี่ทีนี้มาดูว่าเหลือเท่าไหร่แล้วล่ะนี่หมดแล้วนะครับหมดแล้วต่อไปคุณหน้าที่คุณอีกอย่างก็คือต้องให้ตัวอาหารนะเข้าไปที่บล็อกของตัวนั้นตอนนี้วัวนี้ก็ไม่อยู่แล้วแต่ตรงนี้แหละนี่คือมีวัวอยู่1ตัวแต่มันวิ่งไปที่ทั่วแมปแล้วครับกดสเปซบาร์นะครับในช่องที่เป็นอาหารแบบนี้ในรูปถุงอาหารนะกดสเปซบาร์คนจะสังเกตว่าทางซ้ายนี่จะบอกว่าเมื่อคนปลูกวัวเลี้ยงวัวลงไปนะครับก็จะมีเวลา1ชั่วโมง1วันนะตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อ้างอิงจากตัวเกมเดิมไหมนะตัวเกมที่จะเปิดนะครับก็น่าจะใช่แหละ1วันนี่ก็ถือว่า24ชั่วโมงแล้วก็ถือว่านานอยู่นะเลี้ยงวัวนะ
คุณจะต้องให้อาหาร1รอบ2 3 4ก็แบ่งเนี่ยพอเวลามันวิ่งไปถึงไหนก็จะต้องให้เวลานั้นนะครับอ่ะจะทำการให้อาหารก็ตอนนี้1วันก็ให้อาหารไป1 2 3 4 4ครั้งนะครับแต่อาหารตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ซื้อเลยนะว่าจะต้องซื้ออาหารวัวอะไรพวกเนี้ยนะครับทำให้มันไม่เป็นรายจ่ายนะครับมันไม่เป็นรายจ่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่เป็นไอเทมที่ผมผสมมานะเดี๋ยวสมมติว่าเราจะวางลงไปนะครับวางปุ๊บมันก็จะเป็นการโรยอาหารอันนี้แล้ววัวก็มากินแต่วัวตัวไหนมันหายไปไหนแล้วเจ้าวัวที่อยู่บล็อกเนี้ยมันไม่มาครับมันไม่เดินมากินแต่เนี่ยไอช่องของให้อาหารหายไปแล้วนะแสดงว่าอาหารให้ไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมสังเกตตรงนี้อีกทีเดียวดูตรงนี้นะนี่คือช่วงเวลาให้อาหารขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะหายไปนะให้อาหารทุกบล็อกที่เราเพิ่งเลี้ยงแล้วก็มันถึงรอบให้อาหารวัวที่ตัวรอบเก่าที่เราปลูกก่อนอันนี้ด้วยครับนี่เห็นไหมนี่ตอนนี้เหลือ10ชั่วโมงนะตัวรอบเก่านะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่เพิ่งเลี้ยงใหม่ดูตามทางซ้ายข้างล่างนะเนี่ยตอนนี้เราก็เราให้อาหารทั้งวัวเก่าวัวใหม่ที่เราเพิ่งเลี้ยงกับที่เราเลี้ยงตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนี่ย10ชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยก็ให้ไป2รอบแล้วนะครับแล้วก็นี่อีกรอบนึงนี่ถ้ามันเลยเวลานะครับเห็นไหมครับเนี่ยวัวถ้าเราให้อาหารไม่ตรงเวลาวัวเรามีโอกาสผอมนะครับมีโอกาสผอมจะแสดงว่ามันจะต้องกินถึง2มื้อเลยป่ะเนี่ยแต่น้ำหนักหรือความฟูแฟตของมันจะน้อยลงไปแล้วนะครับถ้าเราให้อาหารไม่ตรงเวลานะต่อไปไร่กะหล่ำปีที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้คือเก็บเกี่ยวแล้วครับนะนี่คือเก็บเกี่ยวได้แล้วนะเห็นไหมเก็บเกี่ยวเออเลอร์เนี่ยมันจะเป็นบั๊กกันอยู่นะนี่เก็บได้แล้วคนก็จะได้อะไรในกระเป๋านี่ได้กะหล่ำปีมา2หัวมี 3.2 กิโลกับ 0.1 กิโลคนละน้ำหนักเลยนะครับมี8ดาวกับ4ดาวนะครับนี่คือน้ำหนักเป็นตัวบอกว่าคุณได้ผลผลิตระดับไหนนะนี่อาจจะมีหนอนเยอะป่ะมาดูสิเมื่อกี้ปวดไปปุ๊บมันได้อะไรมา1.2 นะครับเนี่ยมันจะเรียงไปเรื่อยๆเนาะดูนะนี่มันเรียงไปนะครับเถิบไปเรื่อยๆเถิบไปนะครับไอ้ตัวแรกก็อยู่เถิบไปเรื่อยๆเถิบไปเรื่อยๆอันตัวใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะนี่ยังไม่มีตัวไหนสถิติดีเท่ากับ3กิโลกรัมต้นที่2เมื่อกี้ก็คือต้นนี้นะถ้าอย่างนั้นนะเนี่ยต้นนี้แหละต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่เป็นบั๊กไปแล้วเปิดไม่ได้แล้วนี่ฮะนี่ก็น่าจะเป็นต้นแรกนะครับ 2.1 กิโลกรัมนะครับอันนี้2ดาวปลูกไม่ได้นะครับปลูกไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องเอาไปขายอย่างเดียวใช่ไหมหรือเอาไปทำสลัดหรือเอาไปทำไอเทมที่เราจะไปทำไอเทมนะกดเก็บเกี่ยวต่อนะครับนี่ฮะมันก็เป็นเกมถ้าใครไม่ชอบเกมแนวฟาร์มก็จะเห็นว่าคุณจะต้องทำแบบนี้ซ้ำซากนะก็แต่มันก็ได้รายได้ครับมันก็ได้รายได้ก็ถือว่าเล่นไปเดี๋ยวก็ชอบเองนะเพราะมันก็จะไม่มีแค่นี้ให้เราทำอยู่แล้วปกติต่อจากนี้นะครับเราก็จะต้องมาบีดเรามาผสมพันต้นไม้เรามาอะไรเงี้ยนี่มาที่บ่อปลานะบ่อปลาก็มันจะมีบล็อกนะครับยิ่งได้ใครคือสุ่มนะครับเวลาเราเปิดแลนขึ้นมาเนี่ยมันจะสุ่มบ่อนะบ่อปลาว่าขนาดบ่อเท่าไหนไม่รู้ว่ามันจะตามความแรงของบ่อของพื้นดินที่เราได้ไหมนะอาจจะใครได้คอมมอนอาจจะบ่อเล็กหรือใครได้เลความเรลิตี้ของแลนเราเนี่ยก็อาจจะได้บ่อใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะปลาก็อาจจะเป็นรายได้ที่ดีนะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะให้อาหารอันนี้ก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะครับเหลือ4ชั่วโมงที่จะเก็บปลาเหล่านี้ได้นะให้อาหารปลาหน่อยรักน้ำรักปลารักซากุระนะครับผมให้ไปปลาก็มันก็จะว่ายในบล็อกที่เราทำการให้อาหารมันเนาะมันให้มันสามารถว่ายบล็อกอื่นได้ไหมก็น่าจะได้นะเพราะตรงนี้มันยังไม่มีอาหารที่ผมวางเลยนะมันก็ว่ายได้ทั้งสายแล้วครับเมื่อเหมือนวัวจะวิ่งได้เฉพาะบล็อกที่เราเลี้ยงมันนะแต่เมื่อเราเลี้ยงเราวางบล็อกแต่ติดๆกันมันก็วิ่งได้ทั่วเลยครับทีนี้จะรู้ไงล่ะว่าตรงไหนมันมีกดตรงนี้นะเลือกนะครับเลือกเอาอีกทีนึงกดแท็บก็ได้นะครับกดแท็บหรือกดเลข1นะครับ
หรือกดปุ่มอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตแล้วคลิกแต่กดตอนนี้กดเลขหนึ่งวินดูส์ที่เราใช้บ่อยๆก็หนึ่งสองสามนะกดเลขเหล่านั้นก็จะง่ายดีนะเป็นปุ่มรัดแล้วกดหัวกดไอตัวกดปลาแล้วกดปลาเลือกคลิกแล้วก็ยูสนะครับอยากใช้อะไรก่อนก็แล้วแต่นะอันนี้พอหลังนั้นก็ใช้เรียงไปเลยครับกดสเปซบาร์นะครับเป็นรูปปลาออกมาแล้วกดสเปซบาร์นี่ถ้าเป็นบ็อกซ์สีแดงจะมีปลาอยู่แล้วคุณก็เรียงไล่ไปนะไล่ไปนี่อันนี้ยังไม่มีกดวางอันนี้ยังมีแล้วอันนี้ยังไม่มีกดวางดังนั้นเวลาคุณเลี้ยงครั้งแรกก็ควรจะเลี้ยงให้ดีๆนะอย่าวางสเปซปลามันก็จะต้องหาบล็อกอย่างเงี้ยครับ นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจะให้ได้รู้ครับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับนี่ตัวสุดท้ายนะครับนี่ได้ปลากี่บล็อกอ่ะ4คูณ4 16ตัวนะตัวนี้เหลือปลาในกระเป๋าอีกไหมเลี้ยงตั้ง4ตัวนะครับต่อไปก็หมดแล้วนะไปแอปเปิ้ลส่วนแอปเปิ้ลเรานะครับต้นไม้ตอนนี้มันก็ต้องถึงรอบนะครับคุณก็ต้องเลือกไปที่นี่เป็นการใช้ไอเทมนะครับเป็นฟู้ดนี่อาหารวัวชนิดพิเศษเปล่าอันนี้เป็นการโดบเมื่อกี้เราให้อาหารวัวเสร็จแล้วนะพอดีผมไปทำไอตัวของโรงงานตรงนี้มาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยทำฟู้ดเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้ไปใส่มันก็ได้อาหารวัวมานะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมพิเศษที่เราจะสามารถให้ทำมาเพื่อที่จะได้เป็นไอเทมพิเศษนะอันนี้ก็ตามนี้แล้วกันนะยังไม่รู้ว่าไอเหล่านี้มันทำมาได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีขายในตลาดนะครับเนี่ยไอพวกเอลิเมนต์เนี่ยนะฮะเอลิเมนต์เนี่ยรู้สึกมันมีทั้งหมด4ธาตุนะครับ1 2 3 4อันนี้ไม่ใช่ธาตุมั้ยอัลฟาเบต้าแกรมมาเดลต้านะครับเหล่านี้นะครับก็ถ้าทำอะไรก็มาซื้อในนี้โดยใช้เป็นการเผาเว้ยอย่างหนึ่งของเขาเนาะทุกคนนี่มันก็ใช้3เว้ย3เว้ยเดี๋ยวคุณเห็นตอนนี้3เว้ยตอนนู้นไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะมันไม่น่าจะเท่ากันนะผมมองนะเห็นไหมอันนี้คือช่วงโคลดนะช่วงโคลดไอเราทดสอบ 100,000 ยูสเซอร์อันนี้พวกมันดาวตั้งเยอะมันจะขายเท่ากับเนื้อแอปเปิ้ล3เว้ยได้ไงนี่เนื้อวัวกับแอปเปิ้ลมันจะเท่ากันยังไงล่ะเนาะน่าจะไม่เท่ากันแหละถ้ามองนะครับดังนั้นพอถึงนู้นก็มาดูกันกดให้ไปปุ๊บมันจะยุดไอเทมฟูดเดอร์ออนคลาวด์ให้ไปทีเดียวเพราะมีอันเดียวไงใช่โอเค3เว้ยก็ไม่แพงนะครับไม่ถือว่าถูกนะเพราะให้ได้ตัวเดียวมาแล้วเมื่อกี้แสดงว่ามันเป็นบั๊กนิดนึงคือปลาเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับอยากจะทำอะไรอื่นกิจกรรมอื่นมันต้องไปเลือกอะไรล่ะทีเนี้ยใช้จนหมดเหรอมันจะกลับไปเมนูนั้นไม่รู้ยังไงนะสมมุติว่าเมื่อกี้เห็นไหมผมจะมาตรงนี้มันไม่ได้นะครับมันเก็บเกี่ยวแล้วอ้าวถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเหรอแสดงว่ามันจะน้อยมากเลยนะตอนเนี้ยนะยังไม่มีกลายพันธุ์นะครับถ้ากลายพันธุ์จะเป็นแอปเปิ้ลสีม่วงนะที่เคยเห็นเวลาเขาเล่นกันนะครับตอนนี้เขายังไม่กลายพันธุ์เลยอ่ะกลายพันธุ์ราคาแอปเปิ้ลก็จะแพงขึ้นนะไปขายในตลาดก็จะแพงขึ้นนะครับจะสังเกตพลังงานตรงนี้นะก็จะใช้หายไปตลอดนะครับนี่เป็นการเบิร์นพลังงานด้วยนะอย่าลืมใช้ถ้าใครมีพลังงานน้อยเปิดตอนเปิดมาก็ต้องอย่าทำอะไรจนพลังงานหมดไปโดยฟุ่มเฟือยละกันผมจะขอเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับสังเกตพอถึงเมนูเก็บเกี่ยวมันก็จะเป็นรูปคลาดอย่างนี้นะเคียวเป็นรูปเคียวจะเรียกคลาดทำไมล่ะดูนะครับปลาเราต้องการอาหารเลยครับไปที่ปลานะครับเนี่ยมันจะมีเมนูเตือนอย่างนั้นนะทุกคนก็เราไปนะครับก็เมื่อกี้แอปเปิ้ลเราเนาะได้ไอเทมอะไรดีๆบ้างแอปเปิ้ลน้ำหนักอ๋อได้กลายพันธุ์มาหนึ่งอันนะครับอันนี้เมื่อกี้มันยังไม่เห็นเป็นสีม่วงนี่ทำไมมันได้กลายพันธุ์มาล่ะเป็นการสุ่มเหรอไม่ได้เห็นแต่แรกเลยครับหรือว่ามีอะไรแปลกๆขึ้นมาหรือเปล่ามีกลายพันธุ์หนึ่งนะนี่คอมมอนนะครับแรงคอมมอนก็มีกลายพันธุ์อยู่นะครับศูนย์ศูนย์กิโลศูนย์กิโลต่อผลนะเนาะก็น้ำหนักไม่เยอะก็ถูกต้องแล้วครับแสดงว่านี่มี8.2ดาวอยู่ดูตามดาวแล้วกัน9ดาวสูงสุดอยู่นะครับของผมนะ 9.3 ดาวสูงสุดเต็มสุดในกระเป๋าที่เราเก็บได้คือ400ผลนะอันนี้6
92ดาวน้ำหนัก 0.14 กิโลนี่กลายพันธุ์น้ำหนักจะเยอะขึ้นด้วยนะครับกลายพันธุ์เรายุดได้เหรอยุดโดยการทำไปปลูกเหรอดูซิผมขอยุดดูนะอย่างอื่นเมื่อกี้มันปลูกเพิ่มไม่ได้นะครับถ้าเรายุดอ่ะปึ๊บอ๋อนี่ไงได้เก็บกันได้ไง่ายๆอ่ะนี่วางไม่ได้มันจะเพี้ยนตลอดนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะเล่นไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ย อะไรวะเนี่ยจะกลับมาเมนูที่พื้นฐานยังไงล่ะครับเอ็ดแคปอ๋อกดเอ็ดแคปนะเอ็ดแคปกดเอ็ดแคปเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าเราเลือกเมนูปลานะครับกด add cap นะอย่าลืมกดปลาปุ๊บเลือกปลาเลือกยูทไปแล้วตอนนี้จะเป็นการปลูกปลานะเห็นไหมขึ้นปลาก้อยมากด add cap ก็ไม่ได้ไม่หายแอปเปิ้ลเราหายไปแล้วเฮ้ยอันนี้คือไม่เคยเล่นก็ไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะทุกคน อะไรเนี่ยยังขึ้นเมนูปลาก้อยอยู่ออกไงจะทำเขาจะทำสอนเขาต้องถามเขาแล้วป่ะเนี่ยเพื่อนๆกดยังไงใครรู้บ้างอีกแล้วเนี่ยมันจะหายมันก็หายไปครับแล้วกดดับเบิลคลิกอีกทีนะกดเลือกปลาชูดดับเบิลคลิกขวาโอเคดับเบิลคลิกเมาส์ขวาคลิกเสร็จได้ป่ะคลิกเสร็จได้คงไม่มีปัญหานะอ๋อโอเคขึ้นเมนูเดิมต่อไปใครที่เลือกปลาก้อยไว้นะครับเลือกปลาก้อยมาเลี้ยงจากให้ปลาก้อยเดี๋ยวให้อาหารขอให้อาหารปลาแป๊บนะกดสเปซบาร์นะครับนี่ปลานี่ให้อาหารถึงกี่รอบนะ4รอบเหมือนกันนะเหมือนกับวัวนะใช้เวลาเลี้ยงก็ประมาณ18ชั่วโมงเสร็จแล้วอันนี้เราอยู่ที่เมนูปลาเมื่อกี้ใครที่อยู่เมนูปลานะครับหลังจากให้ปลาจนเต็มสระแล้วคุณไปจะเก็บต้นนี้คุณจะเก็บไม่ได้นะดังนั้นคุณจะต้องคลิกเมาส์ขวานะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็สเปซบาร์เพื่อจะเก็บเกี่ยวคลิกเมาส์ขวานะนี่เป็นบั๊กนี่เองนะครับแล้วเมื่อกี้ต้นผมที่เป็นสีม่วงมันหายไปครับมันหายเพราะเราไปกดยกเลิกที่จะปลูกมันหรือเปล่าทำให้มันหายไปนะครับนี่ก็คือการเล่นเบื้องต้นนะทีนี้การบีดจะต้องมีไอเทมพวกนี้นะครับมาบีดเพื่อจะเอาเมล็ดใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องเอาตัวใหญ่ๆนะลองสิ9กิโลเอา9ดาวสิ9ดาว 9.9 โอ้น้ำหนักดีมากแสดงน้ำหนักตัวนี้คือเต็ม4กิโลนะเนี่ยมีต้นไหนที่ดาวเยอะกว่านี้บ้าง9ดาวสูงสุดอยู่ 9.9 วางไปแล้วนี่9กิโลโอเคต้นนี้มาทีนี้กดบีดนะครับเขาจะใช้พลังงานลบ20โอ้พลังงานเยอะเลยนะแล้วก็เว้ยก็20นะครับนะครับที่จะบีดเนี่ยเป็นการเผาเว้ยนะครับดังนั้นเหลือพลังงานในการบีดไว้ด้วยกดคุณจะได้อ้าวบั๊กออกนอกจอเลยออกไม่มีออกมีได้มา4นะครับทีนี้ได้นี้ก็เอามาปลูกได้ไหมเนี่ยมาดูนะมาที่มาแปลงที่เราเท่าทางไว้นะครับกดเลข1ไปในกระเป๋าเลือกสีที่ขายได้กับสีที่มาบิดจะเป็นคนละสีกันนะครับเขาบอกว่าเก็บเกี่ยวอันนี้คือ6ชั่วโมงนะครับวางลงไปนี่ตอนแรกอ่ะเขาจะขุดดินก่อนนะแล้วก็กดอีกทีนึงสเปซบาร์ทีนึงเพื่อจะปลูกนะครับนี่จะเป็นสีแบบนี้ไม่เรืองแสงก็จะได้ปลูกเรียบร้อยแล้วคือแสดงว่ามันใช้พลังงานเท่าเดิมในขนาดที่คล้ายๆปรับหน้าดินแล้วกันหลังจากที่ขุดออกมาแล้วก็ปรับหน้าดินสักหน่อยดินจะเป็นคนละแบบกันนะครับยังไม่เป็นแปลงนะอันนี้ก็เอาออกมาใช้แล้วล่ะก็แสดงว่าไอ้ตรงไหนที่คุณปลูกกะหล่ำไว้ก็ควรจะปลูกที่เดิมนะสังเกตดินจะคนละแบบกันนะอันนี้ก็คือปลูกได้เลยไม่เปลือง energy แต่นี้คือต้องเปลือง energy ในการเกลี่ยหน้าดินอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปลูกโอเครดน้ำแสดงว่าเว้ยหลังจากปลูกเสร็จคุณยังไม่มีรายได้ต้องเอาอันนี้ไปขายนะกะหล่ำปีไปขายยังไงสตอรี่นะครับ
มีไหมกระหล่ำปีเราสไลด์ป่ะต้องเข้าสไลด์นะอ๋อเข้าสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับนี่สไลด์อ๋อนี่ไงคนเราดูซิเอาตัวที่เอากระหล่ำปีนะกระหล่ำปีน้ำหนักเยอะๆมาต่างกันยังไงโอ้มองไม่ค่อยเห็นเลยครับเนี่ยเลขอะไรเลข8ใช่ไหมเนี่ยกดอ่ะกดมันจะต้องใช้อันนี้อ๋อนี่ไงที่จะต้องเบิร์นตลอดนะครับเดลต้านี่ก็ที่3เว้ยก็ไม่ถือว่าถูกไม่ถือว่าแพงครับก็ต้องใช้เยอะนะครับดังนั้นปกติดังนั้นคุณซื้อใส่ไว้ได้เลยนะครับกดอ่ะจะได้อ๋อได้กลับมาด้วยเหรออ่ะดู Apple บ้าง Apple ตัวกี่ดาวสูงสุด9ดาวอ่ะกดมันใช้เดลต้านะนี่นะอ๋อได้เบลต้า3ดาวออกมาได้ Apple 2ดาวออกมานะครับกดเคลมก็รับนะครับลองดูดาวน้อยๆดูหน่อยดาวน้อยจะผ่อนนานนะครับระวังอันนี้แค่ 0.89 ดาวนะครับไม่ถึง1ดาวดูซิจะได้อะไรก็ได้ไอเทมเป็นดาวก็แสดงถึงความแรงนะเนี่ยได้1ดาวนะได้กลับมา3นะครับกดเคลมอ่ะดูอีกทีนึงอันนี้9ดาวนี่ 9.39 ดาวนี่มากสุดนะได้กี่ดาวนะ Apple เรานี่3กับ2ดาวไม่ใช่เยอะนี่สุ่มนะมีอะไรอีกบ้างปลายังไม่เก็บไม่ได้นะเอาขอนี้ทีละกันอันนี้เอาที่มากสุด7แล้วกันนะ7นี่9ป่ะเนี่ย9หรือ8มองไม่ค่อยชัดนะครับแก้ปัญหาหน่อยนะครับตัวหนังสือมันขนาดจอมันก็ใหญ่ใช้ได้นะพลังงานใช้ลบเว้ยก็ว่ายเยอะอยู่นะ3กับ2สลัดนี่ฮะก็ไปซื้อพริกไทยเพื่อจะทำสลัดนะครับนะครับครับไปซื้อพริกไทยกับเกลือมาอ่ะไปซื้อพริกไทยกับเกลือหน่อยนึงกดเลข2นะครับช็อปพริกไทยลองซื้อมาเกียนดีแม็กคือ5นะครับเกลือแม็กคือ5โอเคซื้อแล้วเรียบร้อยก็กดเข้าไปที่ Factory แล้วก็กดเลือกทำสลัดเรามีพวกนี้แล้วนะเลือกอ๋อมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับนี่คือเครื่องหมายบวกยังไม่เลือกนะต้องกดแบบนี้นะครับถึงจะเลือกแล้วกดปุ่มคลับโผล่ขึ้นมานะครับใช้พลังงาน2ใช้เว้ย5นะครับกดคลับได้สลัดออกมาเป็น3ดาวไอ้ดาวนี่มันสูงสุดเท่าไหร่อ่ะเคลมกลับไปดูกระเป๋าสิมีสลัดโผล่มายังนี่ป่ะนี่สลัด3ดาวโผล่มาแล้วครับยูทถ้ายูทเขาบอกว่าพอกดยูทจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าไอ้สลัดตัวเนี้ยนะครับกดแล้วมันใช้ตอนนี้พลังงานเรา352/480ลองกดยุทธสลัดดูนะอยู่ในเลข1กดตรงนี้ยุทธสลัดมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง367เมื่อกี้352ใช่ป่ะเพิ่มพลังงานมาเท่าไหร่15พลังงานเพิ่มมา15คุ้มป่ะเนี่ยโอ้โหเอาไว้ไปใช้ได้นะครับมาทำอะไรอื่นกันบ้างเรา Apple แล้วก็ Apple กับผักได้ตอนนี้เราทำได้แค่อย่างเดียวคือสลัดที่ Factory เลข5นะครับกดตรงนี้ใช้เบลต้าแล้วเราจะเอาเมล็ดมาจากไหนทีเนี้ยเมล็ดก็ได้จากเนี้ยเนาะโทษทีมา breeding เว้ยโอ้นี่เยอะนะแต่ตอนนี้ยังเป็นมันเป็นรายได้ยังไง มันเป็นรายได้ยังไงไม่รู้ขายเอาไปขายที่ไหนล่ะเพื่อนได้มา2ต้นเท่าทุนนะดิเนี่ยโอ้หมดแล้วเว้ยหมดจะทำยังไงเราเอาของคนไปขายที่ไหนอ
คลมก่อนมีใครปลูกได้สูงสุด10สูงสุดเนาะเควสกับเควสแล้วกันเนี่ยเราทำมาเรียบร้อยแล้วไงได้เว้ยมานิดหน่อยอ๋อเวรกรรมกดผิดส่งเควสเพื่อรับ200ป่ะเนี่ยเอาที่ถูกๆส่งไว้ได้ป่ะรับเควสก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยเควสพวกนี้นะครับที่จะทำให้เราได้รายได้นะเนี่ยเคลมนี่อันนี้ก็เคลมคอนเทนเวอร์เตอร์แลนเนี่ยมีดคากอยเนื้อปลายังไม่มีนะเซอร์วิสแอปเปิลน่าจะมีแล้วล่ะอ๋อมาส่งเควสอย่างนี้นะครับมีคล้ายๆเป็นคนรับซื้อนะอ่ะได้โอ้ได้เว้ยมาเยอะเลยอ๋อนี่ฮะนี่ตังเหลือเว้ยเหลือแล้วก็มาทำพวกอาหารมาทำพวกทำให้เนื้อสัตว์เรามีขนาดใหญ่โดยการผสมอาหารให้วัวกินนะเนาะอ่ะบีดหน่อยบีดหน่อยเราจะต้องเอาเพื่อนมาปลูกนะได้มากี่ต้นเยอะๆหน่อยสิอย่ามากอย่า2ต้นเด้อเพื่อนมันเท่าเดิมสองต้นนี้แหละอันนี้2กดยกเลือกก็ไปกดแบบนี้นะครับคน4โอ้ดวงล้วนๆอ่ะประมาณนั้นไม่เกี่ยวอะไรหรอกน่าจะได้แค่สูงสุดคือ4นะเพราะมันคงไม่ออกไปวางนอกบล็อกอ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหมดแล้วเหรอโอเคไปปลูกกันทีนี้ทุกคนมาต่อไปก็กดยูสนะกดเลข1นะครับกดกระเป๋าแล้วก็ไปเรียกกระหล่ำนะแล้วกดยูสวางลงไปพลังงานตอนนี้เหลือ164นะอย่าลืมพลังงานรักษาดีๆถ้าไม่พอก็ทำสลัดกินนะครับจะเพิ่มพลังมา15หรือเปล่าแล้วแต่คุณภาพสลัดนะมาเสร็จหมดแล้วรดน้ำโอ้พอปลูกหมดมาให้รดน้ำพร้อมกันเลยเหรอตามหลักไม่น่าจะขึ้นพร้อมกันนะพอปลูกกะหล่ำปลีหมดเมื่อกี้ยังไม่หมดนะเหลืออยู่1ป่ะอ๋อหมดแล้วนี่ก็พอปลูกกะหล่ำปลีหมดคือรดน้ำปึ๊บๆๆเลยมันก็เรียงลำดับดีนะให้เราปลูกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นรดน้ำมาแต่ถ้าเราเหลือมันคงไม่ให้เราลดหรอยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะตามหลักพอปลูกเสร็จก็ต้องขึ้นเครื่องหมายรดน้ำมานะครับอ๋อนี่ไงเวลาก็จะวิ่งไปแล้วล่ะนะครับเวลาไม่เท่ากันแต่ละต้นแสดงว่ามันอาจจะเป็นเมนูที่ซ่อนอยู่ทีนี้ใครที่ลดครั้งเดียว1รอบ5ชั่วโมงไม่ว่างก็ต้นกระหล่ำปีของเราก็จะแค่แกลนหน่อยเนาะแต่ตามสถานการณ์นะตามยถากรรมนะครับของต้นกระหล่ำปีเราที่ได้ชาวสวนไม่ดีนะครับผมโอเครดน้ำเข้าไปต่อไปยังไงต่อกดแอปปลูกแอปเปิ้ลนะครับขอปลูกใกล้ๆเลยต้องเดินไกลละตรงนี้แอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลเรากดเลข1เลือกกระเป๋าเลือกต้นไม้แอปเปิ้ลได้มีทั้งหมด2 4 6 8 9ต้นนะครับกดสเปซบาร์นะครับครั้งเดียวปลูกแอปเปิ้ลใช้พลังงานน้อยกว่ากล่ำปลีกเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ให้ลดน้ำเห็นไหมถ้าเราเดินไปที่เดิมมันจะให้ลดขึ้นอ๋อหมดแล้วขึ้นลดน้ำพร้อมอีก น่าจะเดินพวกคนลดน้ำประมาณนี้
แล้วจะถอนตังค์ไว้ยังไงเพื่อนมีกากกอยยังไม่มีนะเควสเดลี่ยังไม่มีเมนเควสยังไม่มีนะครับแค่นี้อยู่ตอนนี้นะครับเควสเบตคลอสคลอสเบต้านะครับเรายังไม่สามารถจะถอนตังค์นี้มาได้นะไม่รู้จะถอนยังไงวั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 งนี่บั๊กมันก็บั๊กนะตอนนี้ก็บั๊กก็น่าจะทำอะไรไม่ได้บั๊กนะครับแล้วต้นม่วงผมอะต้นสีม่วงไม่ใช่ต้นมะม่วงต้นม่วงต้นสีม่วงผมมาหายนะครับประมาณนี้นะครับผมตอนวันช่วงแรกๆก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ได้แค่นี้นะทุกคนนี่แลนเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวจะอัปเกรดอัปเกรดก็บอกว่านี่ตอนนี้เลเวลเราอันไหนแล้วเนี่ยใช้พลังงานเลเวล 100,000 กว่าแล้วอันนี้เว้ยต้องเก็บเว้ยได้600นะถึงจะอัปเกรดได้นะครับเอาเว้ยมาอัปเกรดเวลช่วงแรกๆก็คงไม่ต้องใครคิดจะหวังเอาเว้ยออกมานะอัปเกรดแลนของคุณด้วยแต่ที่บอกว่าใครที่มีแลนนั่นแหละผมยังสงสัยอยู่นะครับเพราะโค้ดเบต้าเรามาเราไม่ต้องมาทำแลนถังหญ้านะตอนแรกเขาบอกว่าแลนเราจะเปิดขึ้นมาจะได้แค่น้อยๆนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยแค่นี้นะครับก็บอก10พอร์ตแต่ในโค้ดเบต้าก็เวล1ก็เต็มแล้วนะอาจจะดีเหมือนกันนะครับถ้าให้เราเต็มๆอย่างเงี้ยก็โอเคนะไม่ใช่ว่าปิดมืดๆไว้แล้วค่อยๆสะสมเลเวลโดยแบบนี้ละกันจะได้ทำให้คนที่รอเล่นเป็นสกราชิปเล่นได้ง่ายขึ้นนานเร็วขึ้นนะครับคือตอนแรกเขาบอกเฟส1เฟส2นะครับเพื่อที่จะให้เราทำแลนให้เต็มเพื่อที่จะรอรองรับสกอร์ชิพนะแต่ถ้าเขาเปิดแลนแบบนี้เลยเต็มแบบนี้เหมือนตอนที่พี่บาสเซปเขาทำให้ดูตอนอัลฟาก็ดีนะแล้วก็แลนของเราก็เป็นแบบนี้ตอนที่เทส20,000คุณก็เป็นแบบนี้แหละนะครับยังไม่มีแบบว่าให้เราถางทำเลเวลให้มันขึ้นไปแล้วก็จากเริ่มจาก10พอตอะก็ดีนะก็ดีเริ่มมาเต็มเลย289พลัดไปเลยก็ดีนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่จำนวนจำกัดของไอเทมที่เราคราฟได้นะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเนี่ยเห็นไหมยังเหลือ2วันแล้วยังเหลือมันได้น่าจะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเพราะเวลาเราเอาต้นมาผสมกันมันก็ได้มากกว่าเดิมนิดหน่อยน้อยสุดคือ2มากสุดคือ4ใช่ไหมล่ะก็มันกว่าจะเต็มก็สักพักแล้วมั้งนะเนี่ย2วันแล้วได้แค่นี้นะครับโอเคประมาณนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามส่วนตัวได้นะครับนี่ยกเว้นบั๊กยกเว้นอะไรนี้นะนะครับกดออกก็กดตรงนั้นได้เลยเนี่ยรอปลาอีกกี่วันถึงจะได้กินเนี่ย17ชั่วโมง3ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงได้เก็บปลากันแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคทุกคนแค่นี้ก่อนนะยังไงฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ผมมีแลนอยู่2แลนนะครับตอนนี้นะที่จะรอเปิดโอเพ่นให้เล่นกันนะเดี๋ยวก็จะรับเพื่อนๆ นะครับมาเป็นผู้เช่าแลนนะครับก็จะเราจะตามติดเกมนี้กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมได้ลงทุนไว้ก็ถือว่าราคาใช้ได้อยู่นะครับเก็บเกมนี้นะก็จะขอตามติดเกมนี้นะครับใครที่จะเล่นเกมนี้ด้วยกันใครที่ยังไม่เข้าใจหรือสนใจจะเล่นเกมนี้ก็กดฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับต้นน้ำจีๆนะจะติดตามเกมวานาก้านะครับโอเคแค่นี้นะทุกคนสวัสดีครับผมออกกดออกต้องกดออกคาโชด้วยดิถึงจะสมบูรณ์แบบกดออกนี่กดออกแบบนี้นะทุกคนนี่ออกไปเรียบร้อย